วัสดีครับวันนี้นายอาพีจ่าเสกมันเกิดมาเพื่อพี่และทีมสาระ8ครับเราอยู่กันที่สนามยิงปืนหาดใหญ่วันนี้ก็จะมาทำการทดสอบกระสุนปืนลูกซองนะครับกระสุนปืนลูกซองที่ได้รับเดี๋ยวขออนุญาตต้องสอบถามพี่จ่าก่อนครับว่าอันนี้คืออะไรยังไงอันนี้คือกระสุนลูกซองนะครับเป็นยี่ห้อซาร่านะครับได้รับการสนับสนุนจากห้างปืนไปสิทธ์นะครับให้มาลองทดสอบดูถ้านะครับว่ากันว่าเป็นกระสุนที่เหมาะสำหรับการกีฬาโดยเฉพาะเอฟซีนะครับคุณสมบัติก็คือรีคอยนะครับรีคอยน้อยนะครับก็บอกว่าโลรีคอยเลยนะครับควันแล้วครับควันเป็นไงบ้างควันน้อยความนุ่มนวลน้อยไอ้ความนุ่มนวลสูงนะครับแล้วก็คราบเขม่าจะน้อยมากแสดงว่าถ้าผมยิงแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยโอกาสที่ปืนจะติดขัดเพราะเขม่าอะไรเนี่ยน่าจะน้อยลงจากเขม่าน่าจะน้อยถูกต้องไหมครับนะครับก็คือบัคช็อตนะครับมีลูกกระสุนอยู่1เม็ด1นัดเนี่ยจะมีอยู่9เม็ดต่อมาชุดที่2นะครับจะเป็นเบิร์ดช็อตนะครับ247เม็ด247เม็ดใน1นัดที่3อันที่3คือกาก้านะฮะมี117เม็ดอันที่4นะครับเป็นเบิร์ดช็อตนะครับเบิร์ดช็อตเนี่ย1นัดเนี่ยจะมีลูกตะกั่วอยู่290เม็ดนะครับชนิดที่5ชนิดที่5นะครับเป็นลูกสลักนะครับครับก็คือ1นัดมี1เม็ดนะครับมีเกลียวด้วยแล้วต่อไปเราจะทำการยิงดูกลุ่มกระสุนได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตีโพธิ์สุริสุวรรณครับทำการทดสอบยิงกระสุนประเภทไหนบัคช็อตดูกลุ่มกระสุนในระยะ12หลา12หลานะครับดูกลุ่มกระสุนในระยะ12หลา5นัดนะครับพร้อมครับต่อไปเป็นการทดสอบยิงกระสุน9เม็ดเนาะ9เม็ดบัคช็อตเริ่มยิงหน้าลังเพลิงครับชุดแรกหน้าลังเพลิงโอ้สะอาดเอี่ยมเลยนะครับสะอาดเอี่ยมครับผมปืนตีไม่มีติดขัดอะไรครับผมเดี๋ยวมาเดินดูกลุ่มกระสุนนะครับม่านกระสุนนะครับที่เป้ากระดาษเฮ้ยพี่ยะ12หลานะครับดูกลุ่ม9เม็ด 9A 9A เฮ้ยนะครับ9เม็ดในระยะ12หลานะครับกลุ่มกระสุนยังไม่ถึง9นิ้วซ้ํานะครับกลุ่มแน่นมากโอ้โหเพราะเรื่องประกันเนี่ยหายห่วงเป็นการทดสอบด้วยลูกสลักนะครับลูกโดดที่ระยะ30หลาเริ่มยิงขอจะดูยังนิ่มอยู่นิ่มสะอาดเอี่ยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไงบ้างครับลูกสลักไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยต่อไปเป็นการยิงทดสอบลูกขนาด290เมตรจ่าเสกมันเกิดมาเพื่อพี่นะฮะวันนี้ต้องจับตามองตั้งแต่การโหลดนะครับดูครับดูรีคอยดูลังเพิงลังเพิงนี่ขนาดผ่านการยิงมาหลายนัดแล้วนะครับเยอะมากมากปืนทำงานปกติไม่มีติดขัดนะครับยังขาวแววอยู่เลยนะครับก็นี่เป็นลูก247 47เมตรนะครับก็จะเห็นม่านกระสุนกระสุนอยู่ที่ประมาณฝ่ามือนึงโอ้โหถือว่าไม่กว้างนะค่อนข้างดีเลยฮะแน่นเปรี้ยครับหนักไปอยู่ในโซน A ในกลุ่มที่เราต้องการอันนี้เป้าทางซ้ายมือเป็นเนลีเนลี M2 26นิ้วครับกลุ่มดูจะเล็กกว่าเพราะว่าความยาวลำกล้องที่มากกว่าใช่ครับแล้วก็โชว์1ฝ่ามือ1ฝ่ามือส่วนอันนี้เป็น870ลำกล้องสั้นกว่าก็จะเห็นความแตกต่างของม่านกระสุน290เมตรครับ290เมตรไม่หลุดเลยแทบจะอยู่ใน A หมดเลยครับผมโอ้โห